ส่วนด้านหลังนี้บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยสงครามหรือสันติภาพนะฮะคุณเปลวสีเงินเนี่ยได้เขียนถึงกรณีสถานการณ์ระหว่างรัสเซียและยูเครนในสถานการณ์นั้นคู่กรณีไม่ใช่แค่สองคนนี้ที่เข้าไปเกี่ยวข้องนะมีชาติมหาอำนาจด้วยคุณเปลวสีเงินเนี่ยขึ้นต้นบทความโดยบอกว่ากบเลือกนายคืออย่างไรดูได้จากอเมริกันเลือกผู้นำว่าโดนัลด์ทรัมป์แย่ทิ้งทรัมป์ไปเลือกโจไบเดนแต่ปรากฏว่าโจไบเดนกลับแย่กว่าบทผู้นำบนเวทีโลกของเขาไม่แค่สร้างรอยยิ้มหยันให้ชาวโลกเท่านั้นยังทำให้วลีว่าผู้นำหน่อมแนมจะพาฝ่ายประชาธิปไตยเปลือกไปตายกันทั้งหมดเป็นจริงเป็นจังขึ้นมากรณีรัสเซียยูเครนเป็นตัวชี้วัดเป็นตัวชี้ชัดสิ่งที่ผู้นำโลกควรทำทันทีไม่ใช่การชี้ผิดชี้ถูกแต่ควรทำให้ทั้งสองฝ่ายหยุดก่อนแล้วให้มันทั้งโต๊ะพูดคุยหาทางออกที่ลงตัวกันนั่นคือสันติภาพที่โจไบเดนต้องใช้น้ำหนักและความเป็นผู้ทรงอิทธิพลของโลกชักลากทั้งสองฝ่ายไปถึงจุดนั้นไม่ใช่ทุบโต๊ะเลือกข้างอย่างที่ทำกันมันคือการสาดเบนซินเข้ากองไฟชัดๆนะทัศนคติการเลือกผู้นำของอเมริกันเท่าที่สังเกตไม่สนวุฒิภาวะผู้นำสนแต่ใครพูดเก่งโชว์สปีดเก่งบนเวทีเก่งๆเนี่ยพูดเก่งๆสปีดเก่งๆบนเวทีเก่งๆเนี่ยเรียกเสียงปรบมือได้มากการมีผู้นำโลกเช่นนี้ในภาวะโลกเปลี่ยนยุคนับว่าอันตรายขั้นขีดสุดนะคุณเปลวก็หยิบเอาประเด็นที่เห็นว่าย้อนแย้งขึ้นมานะเพื่อมาชี้ทีละข้อทีละข้อนะเรื่องของผู้นำโลกในยุคนี้คือกรณีที่มีการบอกว่าทางสหรัฐอเมริกาจะทำโน่นทำนี่แล้วก็ประนามรัสเซียอย่างโน้นอย่างนี้นะในขณะเดียวกันไม่ได้ส่งทหารไปนะจะไม่ส่งทหารไปด้วยให้เขาไปจัดการกันคือลบกันก็ลบอยู่บนแผ่นดินยูเครนนี่คือวุฒิภาวะของผู้นำโลกของผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างนั้นหรือพูดง่ายๆนะคือคุณจะลบกันคุณลบไปเลยนะแล้วประเทศอื่นส่งอาวุธด้วยแต่จะให้มาเกี่ยวข้องมาลบอยู่ในพรมแดนของตัวเองหรือเปล่าอย่าหวังแล้วจะส่งทหารตัวเองไปไหมบอกกับสภาโอเคว่าจะไม่ส่งนะเปรียบเทียบกับไทยทีนี้นะคุณเปลวยกถึงกรณีไทยนะไทยเนี่ยเป็นหนึ่งในชาติที่ออกเสียงไม่สนับสนุนที่รัสเซียบุกเข้าไปยูเครนแล้วเรียกร้องให้รัสเซียหยุดปฏิบัติการถอนกำลังทหารออกไปคุณเปลวบอกว่านี่เป็นการโหวตตามหลักพระพุทธองค์ที่ตรัสสอนว่าจงหมุนตามโลกแต่อย่าติดด้วยหลงในโลกคืออย่าฝืนโลกโลกไม่ได้ต้องการสงครามโลกต้องการสันติภาพไทยเป็นชาติสมาชิก UN ยึดกฎบัตรสหประชาชาติมุ่งสันติภาพเคารพต่ออธิปไตยบูรณภาพแห่งดินแดงการไม่ใช้ความรุนแรงเป็นหลักในการโหวตไทยสนับสนุนตรงนี้นะทุกอย่างจบด้วยการเจรจานะดร.สุริยาจินดาวงศ์ที่เราให้ดูวันก่อนนะคือถ้าไปดูภาพที่ผู้แทนไทยแถลงในที่ประชุมเนี่ยนะคุณเปลวเนี่ยบอกว่านั่นเป็นการแสดงจุดยืนเหตุผลของไทยชัดเจนนะแล้วตอนท้ายเนี่ยคุณเปลวก็บอกว่าสหประชาชาติจะว่าไปแค่ฉากละครให้แต่ละประเทศแสดงตามบทเท่านั้นประเทศเล็กประเทศน้อยทั้งหลายก็แค่ตัวประกอบฉากสำคัญคือสหรัฐยุโรปนั่นแหละนะไม่แน่ใจจุดเป็นตัวเอกสันติภาพหรือสงครามกันแน่เปลวสีเงินคนปลายซอยสงครามหรือสันติภาพนะคุณเปลวกำลังจะบอกว่าจุดยืนของไทยเนี่ยถูกต้องเหมาะสมนะแล้วไม่ได้สนับสนุนการสงครามแล้วอยู่บนหลักการของอาเซียนแล้วก็กฎบัตรสหประชาชาติที่เรียกร้องให้รัสเซียถอนออกมาแต่ชาติมหาอำนาจในยุโรปและสหรัฐต่างหากที่คุณเนี่ยกำลังมีพฤติกรรมเนี่ยก่อให้เกิดสงครามในยูเครนหรือว่าสันติภาพกันแน่ถ้ากลับไปที่คุณดอนปรมัตถ์วินัยที่เคยพูดนะมันมีคนอยากให้ยืดเยื้อและได้ประโยชน์ใช่ไหมแล้วท่านรัฐมนตรีต่างประเทศของไทยเนี่ยเคยให้ข้อมูลไว้นะครับอันนี้เป็นประเด็นการเมืองในระหว่างประเทศที่วันนี้กลายเป็นประเด็น Talk of the Town ในประเทศไทยด้วยแล้วคุณเปลวสีเงินเนี่ยก็เอามาเขียนเป็นบทความนะทีนี้ประเด็นเรื่องการเมืองในไทยแล้วคนที่หนีคดีจากไทยเนี่ยไปอยู่ต่างประเทศคุณจัญญายิ้มประเสริฐ
นะไปอยู่ที่ฟินแลนด์อันนี้หนีคดี112ไปนะฮะแล้วได้โพสต์ Facebookก็มีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าต้องขออนุญาตโพสต์เรื่องขายขนมนะเพราะต้องเร่งหาค่าไฟด่วนจัญญาจ่ายค่าที่อยู่อาศัยด้วยการรับผิดชอบค่าน้ำค่าไฟและค่าอินเทอร์เน็ตเดือนนี้เจอค่าไฟที่ต้องจ่าย600เหรียญนะสูงที่สุดตั้งแต่อยู่ฟินแลนด์สูงขึ้นแบบน่าตกใจมากต้องรีบขายขนมหาเงินจ่ายค่าไฟด่วนคนฟินตอนนี้โดยเฉพาะในชนบทบ่นเรื่องค่าไฟกันมากมันสูงขึ้นอย่างน่าตกใจจริงๆนะนี่คือการโพสต์ Facebook ของเธอเนี่ยเขามีภาพด้วยนะฮะค่ะนี่นี่ฮะค่ะแล้วก็มีภาพขายขนมที่เขาประกาศขายค่ะนะประเด็นคือค่าไฟฟ้าค่าอินเทอร์เน็ตค่าครองชีพในฟินแลนด์ค่ะค่าไฟเนี่ยสูงแบบน่าตกใจเนี่ยครับอันนี้คือหนีคดีจากไทยไปอยู่ที่โน่นนะคดี112ส่วนในไทยฮะคนที่ถูกคดี12ล่าสุดเนี่ยวริสรานะฮะเป็นผู้ต้องหานะฮะผู้ต้องหา112ได้มีการยื่นต่อศาลขอเดินทางออกไปนอกประเทศอ้างว่าจะไปเรียนปริญญาโทที่โปแลนด์นะฮะไม่ใช่อันนี้ครับคุณกฤษดางนุจจรัตเนี่ยเป็นคนเปิดเผยว่าศาลอาญากรุงเทพใต้มีคำสั่งยกคำร้องขอเดินทางออกนอกประเทศของนางวริสราเอกสกุลนะฮะศาลเห็นว่าอะไรทำไมยกคำร้องพูดง่ายๆก็คือศาลเนี่ยระบุว่าไอ้ที่จะเดินทางไปเนี่ยจะไปเรียนนี่นะมันยังไม่ชัดเจนเลยว่าได้รับทุนการศึกษาหรือเปล่าเกรงว่าจะหลบหนีค่ะนะเพราะฉะนั้นศาลไม่อนุญาตนะฮะนะอันนี้คือล่าสุดนะฮะเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับผู้ที่จะเดินทางออกไปเยอรมันนะอันนี้โดน112ฮะแล้วก็ประเด็นเรื่องทางการไทยจะทำอะไรต่างๆนานาเนี่ยแล้วก็ถูกทางต่างชาติบางประเทศเนี่ยมากดดันเมื่อวานนี้ใน Twitter ได้มีการแชร์ข่าวนี้ EU นำทูต23ประเทศรุดคุยกรรมาธิการกฎหมายทักท้วงรัฐบาลไทยออกกฎหมายนะฮะคุม NGO นะฮะดูที่แอด6ฮะคือเป็นข่าวที่มติชนเนี่ยตีข่าวนี้นะมติชนเนี่ยตีข่าวนี้เลยว่าทางทูตโดย EU เนี่ยนะเข้าไปคุยกับกรรมธิการกฎหมายฮะกรรมธิการกฎหมายก็คือรังสิมันโรมอ่ะค่ะนะทักท้วงรัฐบาลไทยออกกฎหมายคุม NGO ผู้ใช้ Twitter รายนี้บอกว่าการออกกฎหมายเป็นกิจการภายในของเราท่านควรมีมารยาทไม่เอากลุ่มกวนของท่านมากดดันเรานะคือกลุ่มที่มาโจมตีเรื่องจะออกกฎหมายคุม NGO เนี่ยก็คือกลุ่มเดียวเครือข่ายเดียวกับที่เป็นเดือดเป็นร้อนกับมาตรา112ในประเทศไทยพูดง่ายๆนะแล้วล่าสุดสชอศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์จึงได้มีแถลงการณ์คืออันนี้นะเป็นแถลงการออกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะฮะแถลงการชี้แจงเรื่องอำนาจอธิปไตยของราชอาณาจักรไทยค่ะนี่ก็มีข้อความนะคะบอกว่าจากข่าวที่เผยแพร่ทางสื่อมวลชนเมื่อวันที่2มีนาคมนะ EU นำทูต23ประเทศรุดคุยกรรมธิการกฎหมายทักท้วงรัฐบาลไทยออกคุมกฎหมายเนี่ยนะคะกลุ่มพระสงฆ์นิกรปกป้องสถาบันมีความเห็นว่าราชอาณาจักรไทยเป็นประเทศเอกราชและมีอำนาจในการกำหนดตัวเองในการออกกฎหมายซึ่ง EU ไม่มีอำนาจไม่มีสิทธิ์และไม่สมควรแทรกแซงกิจการภายในของราชอาณาจักรไทยลงท้ายนะคะกลุ่มพระสงฆ์นิกรปกป้องสถาบัน3มีนาคม2565ค่ะคือออกแถลงการตอบโต้เลยะนะฮะแล้วก็มีเป็นภาษาอังกฤษด้วยะนะล่าสุดสชอได้รับแจ้งเรื่องที่ไปเสนอให้มีกฎหมายเพื่อที่จะกำกับควบคุม NGO เนี่ยนะฮะโดยทางรัฐสภาเนี่ยได้แจ้งข่าวไปที่คุณนพดลพรหมภสิทธิ์นะสชอเรื่องการขอให้เร่งการตามพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรตามที่ได้มีการขอให้สภาเนี่ยเร่งตราพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมองค์กรไม่แสวงหากำไรนั้นสภาในชี้แจงล่าสุดก็คือบอกว่าตอนนี้ร่างพระราชบัญญัติการดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไรเนี่ยอยู่ระหว่างขั้นตอนการรับฟังความคิดเห็นโดยหน่วยงานของรัฐยังไม่ได้นำเสนอมาที่สภาผู้แทนราษฎรถ้าเสนอมาแล้วนะก็จะพิจารณาตามข้อบังคับต่อไปอันนี้คือความคืบหน้านะฮะคือทางการไทยในตอนนี้กำลังจะ
ให้มีการร่างกฎหมายมาดูแลการดำเนินกิจการของ NGO นะปรากฏว่ามีประเทศหลายประเทศ23ประเทศเมื่อสักครู่นี้ออกมาเรียกร้องกดดันว่าเนี่ยกฎหมายนี่มันจะเป็นปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้กลุ่มของคนไทยที่เคลื่อนไหวในประเทศไทยเขาก็เลยออกแถลงการสอนประเทศเหล่านั้น23ประเทศว่ามันเป็นอำนาจอธิปไตยของประเทศไทยนะกฎหมายพวกนี้เราไม่ได้เอาไปบังคับที่อังกฤษต่างประเทศไม่ได้บอกว่าโอ้ยอังกฤษคุณจะทำ NGO เนี่ยเราจะไปตรวจสอบคุณอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่อันนี้ใช้เฉพาะในบ้านเราเราใช้เฉพาะในบ้านเราแล้วมาเผือกอะไรด้วยพูดภาษาชาวบ้านยุ่งอะไรด้วยมันยุ่งอะไรบ้างนะ